สนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณรถกระบะ4ประตูเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเยอะมากนะครับเพราะว่ารถกระบะ4ประตูนั้นต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการใช้งานที่คนต้องการความอเนกประสงค์ให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็มีทั้งการใช้งานในเมืองที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะนั้นก็จะต้องเน้นในเรื่องของอุปกรณ์หรือระบบที่มันทำให้การขับขี่นั้นมันสะดวกสบายใช้งานได้ง่ายคล่องแคล่วคล่องตัวนะครับรวมไปถึงคนที่ชอบกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ต้องการการผจญภัยนะครับก็จะต้องการสมรรถนะในการขับขี่ไม่ว่าเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับการยึดเกาะถนนที่ดีรวมไปถึงระบบเกียร์แล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีมาให้ต่างๆเหล่านี้แหละนะครับเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่ทำให้รถกระบะ4ประตูเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนนะครับบางคนอาจจะมองไปถึงเรื่องของการใช้งานนะครับว่าการใช้งานของรถกระบะนั้นอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการบรรทุกสมบุกสมบันเพียงอย่างเดียวหรือไม่ซึ่งผมต้องบอกว่าไม่จริงเลยนะครับการใช้งานของรถกระบะโดยเฉพาะกระบะ4ประตูเนี่ยออกจะไปทางอารมณ์การใช้งานแบบที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับเสียด้วยซ้ำไปนะเรียกว่าถ้าใช้รถกระบะ4ประตูเนี่ยในวันปกติวันธรรมดาทั่วๆไปนะครับก็ใช้งานขับขี่ตามชีวิตประจำวันปกติของเราเลยนะใช้จากบ้านไปที่ทำงานที่ทำงานกลับบ้านนะครับแล้วก็ข้อดีของการเป็นรถกระบะ4ประตูก็คือสามารถที่จะมีผู้โดยสารนะครับด้านหลังนั่งโดยสารเข้าออกห้องโดยสารได้ง่ายไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดสำคัญของทางตัวรถกระบะ4ประตูแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่ออกไปแคมปิ้งออกไปขับลุยๆนะครับแอดเวนเจอร์หน่อยก็สามารถที่จะใช้งานในแบบมุมนั้นได้เช่นเดียวกันนะก็ทำให้รถกระบะ4ประตูนั้นเข้ามามีความนิยมนะครับอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมคนถึงสนใจในรถกระบะ4ประตูที่เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อวันนี้ก็โชคดีนะครับผมได้รถกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นพิมพ์นิยมนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนี่ก็คือเจ้า All New Isuzu D-Max V-Cross ครับพอบอกว่า V-Cross แน่นอนต้องเป็นขับเคลื่อน4ล้อต้องเป็น 4x4 หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปครับคันนี้เป็นตัวท็อปของทาง Isuzu เขานะครับก็ราคา 1,257,000 บาทโดยประมาณนะก็มีการปรับรูปลักษณ์รูปโฉมนะฮะแต่งหน้าทาปากให้มันดูสดใสทันสมัยขึ้นกว่าเดิมมีสีใหม่ที่ดูสะดุดตาโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมหน้าจอข้างในเนี่ยอย่างที่ผมบอกด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานด้วยพัฒนาการของรถกระบะ10ตัวจะเห็นว่าปุ่มแอร์นะครับหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่มันให้ความสะดวกสบายให้ความหรูหราเบาะนั่งนะครับที่เป็นเบาะทรงสปอร์ตวัสดุหนังแท้อย่างดีพร้อมกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่อมความร้อนช่วยระบายความร้อนนะครับทำให้ห้องโดยสารนั้นนั่งสะดวกสบายง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งอย่างที่ผมบอกเพราะเน้นเราได้เห็นว่ามีความหรูหรามีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเข้าออกห้องโดยสารได้ง่ายพื้นที่อย่างกระบะ4ประตูเนี่ยใส่บาร์ที่ขนจักรยานสบายๆหรือใครจะไปใส่เป็นแบบว่าท็อปอัพนะครับที่ปิดเสมอท้ายกระบะไว้ให้เก็บของไม่เปียกฝนไม่เปียกไม่ตากแดดไม่เปียกฝนก็ทำได้เช่นเดียวกัน
แล้วก็ที่ผมชอบคันนี้ก็คือว่ามันได้ของความสปอร์ตนะครับมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกนะครับแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบที่เขาเรียกว่าเป็นชิปอัพชิปดาวน์ได้นะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกับแพดเดิลชิปยังไงก็แล้วแต่ฟีลลิ่งอ่ะเนี่ยผมบอกผมโยกให้ดูแล้วคุณก็ใช้มือชิปคันเกียร์ก็ได้แต่ว่าเอาสบายๆก็เนี่ยมีแพดเดิลชิปมาให้อยู่ที่หลังพวงมาลัยอยู่แล้วก็เลือกใช้อย่างนี้ซะเลยง่ายสบายดีนะครับระบบความปลอดภัยก็เยอะครับมีเซ็นเซอร์เรื่องของการเตือนมีเรื่องของกล้องที่ช่วยในการถอยจอดนะแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบเตือนออกนอกลงนอกเลนอะไรต่างๆที่บอกว่าเยอะแยะมากมายครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาพวกนี้มันทำให้รถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวกล้องนะครับที่มีให้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมักจะมีข้อจำกัดว่าเจ้าพวกรถกระบะเนี่ยช่วงยาวนะครับวงเลี้ยวกว้างเพราะนั้นเวลาใช้งานในเมืองขับขี่ในเมืองเนี่ยเทอะทะนะแล้วก็ด้วยมิติตัวรถของเขาเนี่ยถอยจอดยากลำบากนะเพราะนั้นการมีกล้องหรือการมีเซ็นเซอร์มาช่วยเนี่ยผมว่ามันลบนะครับหรือว่าช่วยลดข้อจำกัดพวกนั้นได้เยอะเลยทีเดียวนะตัวของเครื่องยนต์เนี่ยก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเพราะนั้นก็เป็นเครื่องยนต์ 3.0 DDI นะครับ190แรงม้าแรงบิดก็ประมาณ450นิวตันเมตรซึ่งต้องบอกว่าเหลือๆนะครับเพียงพอใครไม่หนำใจใครไม่สะใจอยากจะได้แรงกว่านี้อยากจะได้จัดกว่านี้แล้วก็เอาไปเพิ่มเติมได้สบายๆเพราะว่าจะเห็นว่าในกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตต่างๆเนี่ยก็จะมีรถกระบะ Isuzu นี่แหละนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเอาไปตกแต่งเอาไปโมดิฟายกันเพราะนั้นเราก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วจะไปแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่เรื่องของการโมดิฟายปรับจูนเพิ่มเติมต้องทำยังไงเนี่ยก็เลือกเอาเลยว่าชอบทรงสำนักไหนร้านไหนนะครับก็ไปจัดการเอานะแต่ที่ผมยังชอบอยู่มากๆก็อย่างที่ผมบอกคือเรื่องของฟีลลิ่งการขับนี่แหละครับนะครับเป็นรถกระบะ4ประตูที่ผมว่าขับแล้วอารมณ์ใกล้เคียงนะครับความเป็นรถอเนกประสงค์นะถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าด้วยเบสพื้นฐานของรถกระบะที่เป็น Isuzu D-Max เนี่ยก็คือพื้นฐานของการนำไปทำเป็นรถอเนกประสงค์นะครับ Isuzu MiX นะผมว่าฟีลลิ่งแทบจะไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่นะครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าถ้าวิ่งตัวเปล่าคำว่าวิ่งตัวเปล่าอย่างวันนี้มีผมนั่งหน้าข้างหลังมีช่างกล้อง1คนเนี่ยนะครับน้องช่างภาพ1คนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเจอรอยต่อถนนเจอลูกระนาดตัวหนอนอะไรเงี้ยอาจจะมีจังหวะกระเด้งบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าในท้ายกระบะมันไม่มีน้ำหนักโหลดมันเบานะครับเพราะนั้นก็สิ่งที่จะช่วยได้คือ1เรื่องของการตรวจเช็คและเลือกใช้แรงดันลมยางที่เหมาะสมนี้ก็ช่วยได้อย่างที่2บางคนอาจจะเคยได้ยินสูตรนี้นะครับว่าถ้ารู้สึกว่าข้างหลังมันกระเด้งเนี่ยแปลว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าท้ายน้ำหนักบรรทุกเนี่ยมันไม่มีนะครับก็หาน้ำหนักบรรทุกมาวางเรียงไว้บริเวณตรงล้อหลังอะนะครับเป็นแนวเอาไว้เวลาที่มันมีบัมป์นะครับมีการสั่นมีการกระแทกอย่างเงี้ยมันจะได้มีน้ำหนักนะครับคอยช่วยพยุงคอยช่วยกดเอาไว้ด้วยก็ลดอาการกระเด้งกระดอนได้บ้างพอสมควรนะครับก็เรียกว่าโดยที่ยังไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังอะไรนะครับสิ่งที่ทำนี่คุณแค่ทำเรื่องการเช็คแรงดันลมยางกับหาน้ำหนักนะครับมาใส่ลงไปซะหน่อยมันจะได้สมดุลนะครับแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเดียวเท่านั้นแหละนะครับที่อยากจะแนะนำเอาไว้แต่ถ้าใครที่บอกให้ไปใส่ท็อปอัพไปใส่อะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะได้สเต็ปของการใช้งานที่มันคุ้มค่าแล้วก็ลงตัวแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะมีน้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่บางคนอาจจะมีข้อซักถามมีข้อสงสัยนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้รถกระบะ4ประตูมาต้องบอกว่าพอสมควรนะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดอาการกระเด้งแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เป็นรถเปล่าไม่มีน้ำหนักบรรทุกงั้นถ้าเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเข้าไปก็น่าจะลงตัวนะครับแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคนคุ้นชินอย่างผมเนี่ยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้เลยผมว่าปล่อยเป็นฟีลลิ่งแบบนี้ของเขาเนี่ยสบายสบายนะครับไม่ได้มีปัญหานะก็ถือว่าเป็นรถกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อที่มาต้องบอกว่ามาครบในทุกมิติเลยนะครับ
ทั้งเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายเรื่องของความอเนกประสงค์ในการใช้งานความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้และแน่นอนนะครับเรื่องของฟังก์ชันระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีมาให้ก็จัดว่าครบครับเอาว่าถามว่าชอบอะไรก่อนนะครับผมเอาที่ชอบก่อนที่ผมชอบอย่างแรกเลยคือภาพรวมนะครับในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของสีสันในเรื่องของอัพออปชันฟังก์ชันล้อเลอต่างๆที่มีมาให้ผมว่าอันนี้เป็นความลงตัวดีนะครับได้ทั้งเรื่องของความทันสมัยได้เรื่องของความเท่ได้เรื่องของอารมณ์สปอร์ตมันดูลงตัวนะครับอย่างที่สองผมชอบภายในห้องโดยสารห้องโดยสารนี่ต้องบอกว่าอย่างที่ผมได้พูดไปมันยกระดับไปแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยมันไปเหมือนพวกรถอเนกประสงค์ไปแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์ความหรูหราสิ่งที่มันให้มานี่ต้องถือว่าแหมมันน่าใช้งานดีนะครับเรื่องของระบบต่างๆระบบความปลอดภัยเรื่องของระบบกล้องต่างๆที่มันทำให้การใช้งานเนี่ยมันง่ายและมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดเลยคือตัวเรื่องของสมรรถนะครับ 3.0 เครื่องตัวนี้ 3.0 DDI เนี่ย190แรงม้า450นิวตันเมตรนี่ถือว่าพออยู่แล้วการจะไปขยับอัพเพิ่มจูนนี่ไม่ใช่เรื่องยากง่ายมากใช้คำนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเกียร์ครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีตัวแพดเดิลชิปมาให้อย่างเงี้ยผมถือว่าโอ้ยิ่งสนุกเลยแหละนะครับจะมีอย่างเดียวเลยที่ผมบอกว่าอาจจะต้องลองดูว่าชอบไหมนะครับคือถ้าคุ้นชินอยู่แล้วอย่างผมฟีลลิ่งนี้ผมรับได้แต่ถ้าคนบอกเฮ้ยใช้งานในเมืองนะครับมันอาจจะดูกระด้างไปวิ่งตัวเปล่าๆท้ายกระบะเนี่ยอย่างแรกผมแนะนำว่าถ้าจะใส่ท็อปอัพเพิ่มนะมันมีน้ำหนักท็อปอัพอยู่แล้วอ่ะลองไปใส่เพิ่มดูดิเฮ้ยมันอาจจะช่วยทำให้ตัวบาลานซ์รถนะครับหรือความนุ่มนวลมันดีขึ้นอย่างที่สองถ้าใช้งานในเมืองก็ลดลมยางลงสัก2ปอนด์ก็ได้นะครับก็ใช้งานในเมืองเนี่ยถ้าเป็นล้อสแตนดาร์ดติดรถนะล้อ18ชุดเนี้ยถ้าเป็นผมนะใช้งานในเมืองนั่งคนเดียวหรืออย่างที่เต็มที่นั่ง2คนมี 3-4 คนนั่งไปนะแต่ไม่มีน้ำหนักบรรทุกท้ายกระบะเนี่ยผมอาจจะเลือกเติมลมยางสักประมาณสัก32-33ปอนด์ทั้ง4ล้อเลยแต่เวลาเดินทางออกต่างจังหวัดผมอาจจะเพิ่มหน่อยนะครับเป็นสัก35-36ปอนด์ยิ่งถ้ามีน้ำหนักบรรทุกท้ายกระบะมีท็อปอัพข้างหลังเนี่ยก็เพิ่มลมยางสักนิดนึงนะครับอันเนี้ยจะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลความรู้สึกที่มันได้กับห้องโดยสารนะครับยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็น1ในตัวเลือกต้นๆนะครับของรถกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปกับ All New Isuzu D-Max V-Cross คันนี้ครับ